สวัสดีเจ้าค่ะป้าปานานาที่เคารพรักทุกท่านทำกับข้าวเจ้าค่ะวันนี้เสนอตอนวันนี้โคโรนาที่สวีเดนวันนี้ทำผัดเปรี้ยวหวานนะเจ้าค่ะ South Swiss with pork โคโรนาที่สวีเดน35วันนี้คลิปนี้นะคะคลิปนี้มือหนีมือวันที่4นะคะคลิปนี้วันที่4กับมือวันที่4มีนาคมโคโรนามือหนี35คนนี่คือปะ35 in corona sweden 35 people 35 person now get corona virusโอ้อีโคโรนาจะมึงทักมึงแน่แล้วปีนี้มันเป็นปีอะไรปีแห่งโรคระบาดโรคระบาดคนบุญยิ่งจะตายไปกับโรคก็นี่แหละเด้อประตูพี่น้องหมูวันนี้มนุนาไปแบบบ้านๆกินอาหารวันนี้อาหารทำให้ผัวกับลูกกินก็ไข่เจียวหนาขึ้นใช่แล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนะเจ้าค่ะผัดเปรี้ยวหวานแม่นุนาไม่ใส่คิปช็อปนะคะไม่ใส่น้ำอะไรซอสมะเขือเทศเลยค่ะแม่นุนาไม่ใส่ซอสมะเขือเทศแม่นุนาทำซอสเองทำซอสของมันเองใส่นิดเดียวแล้วก็ปรุงอะไรเข้าไปก็อร่อยมีน้ำมะขามมะเขือเทศแล้วก็สับปะรดนะคะน้ำมะขามมะเขือเทศสับปะรดน้ำตาลเราทำกะว่ากินสัก4-5ครั้งอะผัด4-5ครั้งแล้วก็เอาน้ำมะขามสักครึ่งถุงเดี๋ยวน้ำมะขามเนาะนี่หนูน้าก็ทำไม่เยอะจ้ะค่ะพอดีมะขามหมดน้ำซอสก็ต้องอันนี้เลยเขาเอิ้นว่าเอียงกันแล้วก็ต้องเหนียวดีๆค่ะน้ำตาลกับพอใส่ผู้ใดมักใส่น้ำตาลก็เอาน้ำตาลใส่ขนาดนั้นก็เคี่ยวไปโดน3ชั่วโมงกว่าละอันนี้มันผัดเฮ็ดน้ำผัดไทยเป็นผัดไทยก็ได้ค่ะดัดแปลงของเขาได้เลยเพราะว่าอยู่บ้านเฮ็ดผัดเปรี้ยวหวานสิบ่ไทใส่กะอีน้ำซอสมะเขือเทศรู้สึกว่ามันบ่ออริจินอลก็เลยต้องทำน้ำซอสเองผัดหมูเสร็จผัดเปรี้ยวหวานให้บ้านนี่ชิมักหอมหัวไงสับปะรดกินเพราะสับปะรดอันเดียวคนเจ็บโอ้พายุทำไมคนเจ็บกับพายุเขาโอ้พี่น้องอยู่นี่กับพายุแดเนียลได้พี่น้องสวีเดนทุกใครก็เจอพายุแดเนียลมันมาจากออสเตรเลียพายุแดเนียลทั้งโลกโคโรนาโอ้ปีนี้เขาพานคนไปน้ำกันเด้อเทพเจ้าทุกท่านปักรักษาผู้คนทั่วโลกยุคมันจะยุคอะไรสงครามนะพี่น้องนะยุคสงครามระบาดโรคระบาดมันก็สิมาเอาค้นตะโมดีไปนั้นมาแล้ว
กว่าจะขึ้นเป็นกรรมเก้ากรรมไม่ไปพุ่นได้ไกลกันแต่ก็คือเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ไปกรรมเก่าก็ไม่ไปถึงเวลาลูกมันเป็นแบบนี้ทราบแต่กี่เฮาอาสิอยู่ต่อสู้กับโรคระบาดหรือว่าเรื่องอีหยังที่เป็นแบบนี้นํากันเฮาก็เลยมาพ่อทราบนี้ก็มาพ่อนํากันเจอประเทศนั้นประเทศนี้เนาะพี่น้องค่อยคิดเป็นเรื่องเป็นกรรมก็เลยปุ่งมามาทิ้งอันนี้มั้ยทิ้งอันนี้มั้ยทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเธอซื้อชอบซื้อแอปเปิ้ลไอ้นี่มากินฉันน่ะไม่ชอบเลยซื้อก็ซื้อของดีๆมากินเลยอันแข็งๆนะไม่ได้ซื้อใส่อีกนิดนึงโอ๊ยแซ่บๆพี่น้องใส่น้ำปลาไปนิดนึงเปรี้ยวหวานให้เอ็มเบียดหมูเราก็ทำพอดีพอดีไม่ให้มันสุกแบบไม่ให้เนื้อมันแข็งมากนะเจ้าค่ะให้มันมีน้ำนั้นมีเนื้อช่ำๆจังหน่อยเลยโอเคนะเจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะผัดอันนี้แม่หนูนะฝนกระตุกได้พี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อนี้ก็ได้ตุ๊กไข่กับพ่อกับฝนตกหิมะตกโอ้ยทั้งสิบพ่อทั้งโคโรนาหน่อยอาผัดดิทั้งสิบพ่อโคโรนาหน่อยทั้งสิบพ่อโคโรนาใหญ่เอาไข่เจียวไข่เจียวไปป้าๆกินเป็นไงบ้างไข่เจียวเอาไปนะดูสิครับไข่เจียวไข่เจียวแม่หนูสวยไหมระวังจานตรงนี้นะยกมือสวัสดีก่อนยกมือสวัสดีก่อนมือแห้งเลยค่ะเมื่อเห็นถึกหิมะมันหนาวมันล้มบอกให้ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่แล้วมาใส่ใส่อยู่ใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้หนูไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเฉยๆนะได้ใส่แล้วใส่จริงโอเคค่ะเพราะว่าตัวเราไปยุ่งงานกับเพื่อนแล้วก็เลยต้องจับยุ่งงานแล้วไม่แล้วมันเปียกเช่นนั้นก็เลยไม่ได้อยากให้มันเปียกด้วยแล้วก็เลยเสร็จแล้วจะค่ะผัดเปรี้ยวหวานพี่เอ็มอยากใส่น้ำตาลก็ใส่ไปได้เลยนะเจ้าค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวไม่นูนามาทำไอ้นี่เบื้องที่หลังดีโตนะเจ้าค่ะเนาะซอสเนี่ยเนาะเอาใส่ผัดไทยก็แซ่บพี่น้องค่ะป้าปานนาผัดเปรี้ยวหวานก็คือไข่เจียวตุ้งตุ้งง่ายๆวันนี้นะคะกับข้าวโอ้ยขอทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้กินผัดเปรี้ยวหวานกินทุกวันก็ไม่ดีนะคะเพราะมันไม่มีน้ำตาล